ิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนSubaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไปพร้อมคุณแน่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 ขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้านะครับขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech ครับมายังเปิดสายอยู่นะโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับช่วงนี้มาดู SMS กันนะฮะให้แนะนำยางมัดครับบรรทุกหนักทนลุยแนะนำหน่อยครับยางมัดแล้วมันบรรทุกหนักอะไรอ่ะคนละเรื่องอ่ะมันทุกหนักแล้วมันยางสำหรับบรรทุกเน้นน้ำหนักบรรทุกยางมัดไม่ได้เป็นเน้นน้ำหนักบรรทุกมันเอาไว้ลุยฮะถ้าเอายางมัดไปลุยผมว่าเป็นบรรทุกหนักผมว่าไม่ใช่นะอาจจะขนของจากไร่จากสวนออกนะครับเนี่ยก็ต้องดูแม็กซ์โหลดที่ยางนะฮะจริงๆแล้วไปเลือกยางแล้วก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเราต้องคำนวณก่อนว่ารถเราเนี่ยบรรทุกประมาณกี่กิโลใช่ไหมแล้วก็ไปดูที่ยางมันจะเขียนอยู่ว่า max load สมมุติว่าคันนี้รับน้ำหนักได้สูงสุดเท่าไหร่ยางแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูกันตรงเนี้ยทุกวันนี้ไปดูกันอย่างจำกันอย่างเดียวเลยวันเดือนปีผลิตวุ่นวายไปหมดเลยร้านยางออกมาโวยกันบอกว่ากลายเป็นว่าไม่กล้าสต็อกยางเลยนะครับเพราะว่าคนจะดูแต่เอาใหม่สุดใหม่สุดเขาให้ดูเป็นคร่าวๆประเมินว่ายางอยู่ในช่วงปีนี้ปีนี้ใช้ได้แล้วก็ไม่เกินปีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้5 4 5เดือนเนี่ยมันเก็บได้บางคนจะเอาเดือนนี้เดือนนั้นอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วไม่มีต้องไปซื้อหน้าโรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะร้านยางบ่นมานะ เขาบอกว่าโอ้โหตายเลยพออันนี้เรื่องนี้ดูตรงอื่นด้วย ที่แก้มยางเนี่ยมันยังมีอย่างอื่นบอกอยู่อย่างเช่นน้ำหนักที่เขียนว่า max load นะครับแล้วก็มีแรงดันลมยางได้มากสุดเท่าไหร่นะครับกี่ปอนด์อะไรก็ว่าไปน้ำหนักตัวนี้เป็นตัวบอกครับว่ายางรุ่นนั้นนะรับน้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ควรเกินจากที่เขาเขียนว่า max load max load ก็คือรับน้ำหนักได้สูงสุดเท่านี้ครับนะครับยางแต่ละยี่ห้อแต่รุ่นก็จะมีค่าแตกต่างกันไปเพราะนั้นผมไม่รู้ว่าคุณจะไปบรรทุกหนักแค่ไหนแต่ว่ายางไม่ได้ออกแบบมาสำหรับรับน้ำหนักบรรทุกคงจะไม่เยอะมากกว่ายางเรเดียนทั่วไปน่าจะพอๆกันกับยางเรเดียนทั่วไปถ้าเป็นยางที่ไว้รับน้ำหนักบรรทุกเยอะๆก็จะมียางอีกเกรดหนึ่งอีกประเภทนึงเลยแต่อันนี้พี่เอ็กบอกผมเข้าใจอาจจะเป็นออกวิ่งจากในสวนมาจำเป็นต้องใช้ยางที่มีดอกตะกุยนิดนึงแต่ว่าอาจจะต้องวิ่งหลายเที่ยวหน่อยเพราะไม่น่าเหมาะกับการเอามาบรรทุกหนักนะครับจริงๆถ้าบ้านเราถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบิดในตระกูลบิดสโตนนะตระกูลดูเลอร์เนี่ยที่เป็นเบอร์ใหญ่หน่อยเนี่ย มันสามารถทดแทนได้คือบรรทุกหนักออกจากไร่จากสวนได้นะครับคำว่าหนักไม่รู้ว่าหนักแค่ไหนอ่ะก็ได้ระดับนึงบรรทุกแบบเอียดๆเลยบรรทุกตามมาแบบโอ้โหมันตันอย่างนี้ก็ไม่ไหวเพราะโครงสร้างของดูเลอร์เนี่ยโครงสร้างแก้มค่อนข้างแข็งนะครับแต่ว่ามันก็จะได้ในระดับหนึ่งของการใช้งานบอกแล้วดีที่สุดคือเนี่ยแหละไปดูแก้มยางเขาเขียนอยู่อ่ะแม็กครับมันจะมีคำว่าแม็กโหลดอ่ะนั่นคือรับน้ำหนักมันทุกสูงสุดเท่าไหร่ไปคำนวณออกมาให้มันเหมาะสมกับรถที่เราใช้ไม่งั้นยางบวมยางระเบิดหมดนะครับใช้ไม่ได้รับสายคุณสิงโตฮะสวัสดีครับพี่โบสวัสดีครับจันนี่สวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่โบ๊ทเสียงเบาหน่อยที่ไหนขอเสียงขึ้นหน่อยได้ยินไหมครับ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 ผมสบายดีนะครับผมครับสบายดีครับครับผมตอนนี้ครับผมมีเดี๋ยวนะเสียงมันเบามากเลยบอกกับพี่ได้ยินไหมครับโอเคฮะดีขึ้นครับครับจะถามว่าผมจะบอกว่าปลายปีนี้อีซูจะมีเครื่องใหม่อีกตัวหนึ่งพี่ยี่สุดจะมีเครื่องใหม่อีกตัวนึงครับผมน่าจะมาแทน3,000นะครับพี่อ๋อก็คือมีเครื่องใหญ่ออกมาแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าต้องเล็กกว่า 3,000 นะครับก็ให้มันสอดคล้องกัน 1.9 เท่าไงเขาว่า
พอดีลูกค้าผมเป็นเซลล์อีซูซูอยู่เขาแจ้งมาครับแล้วตอนที่มิวเอ็กซ์แมเนเจอร์เขาก็แจ้งผมมาว่ามีนามมิวเอ็กซ์มีปรับโชว์มันก็เป็นเรื่องจริงครับเพราะปีนี้อีซูครบรอบ60ปีครับอาจารย์เอกก็ต้องฉลองหน่อยครับผมแต่อาจารย์เอกก็ถามนิดนึงว่าทำไมเครื่อง 1,900 ของอีซูนี่ถือว่าเงียบที่สุดในบรรดากระบะบ้านเราเลยครับมันมีเทคนิคอะไรประหยัดที่มันฟังจากขนาดนี้ฟังจากไหนครับเสียงหมายถึงว่ายืนฟังนอกรถยืนฟังนอกนี่ก็เงียบกว่าทุกยี่ห้อในรถก็เงียบกว่าด้วยหรือเปล่าเอ่ยใช่ครับเทคนิคจริงแล้วเนี่ยเขาย้ายชุดขับหรือชุดสายพานแทมมิ่งเนี่ยไปไว้ชุดโซ่แทมมิ่งเนี่ยไปไว้หลังเครื่องนะครับแล้วก็มีการกุในเรื่องของการเก็บเสียงนะครับให้ดีขึ้นในห้องโดยสารเพราะฉะนั้นถ้าอยู่หน้ารถเนี่ยระบบที่มันเคยดังอยู่หน้าเครื่องไม่ว่าจะเป็นโซ่เป็นเฟืองเนี่ยมันถูกย้ายออกไปด้านหลังเครื่องแล้วนะครับเทคนิคของ Isuzu เนี่ยนะครับของเครื่องยนต์บล็อก 1.9 บูพาวเวอร์เนี่ยโนว์ฮาวหรือความสามารถจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในกลุ่มของ Mitsubishi นะนะครับ Mitsubishi เนี่ยคือต้นกำเนิดของเครื่องยนต์แบบนี้นะครับแต่เขามีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับครับก็คือผมก็ฟังดูเงียบมากเลยครับผิดจากถ้าเทียบกับเครื่องตัวเก่านี่ต่างกันลิบลับเลยหลอดฟ้าก็เหวเลยเทคโนโลยีต่างกันด้วยครับโอ้ยใช่ครับแล้วพี่โบ๊ทเป็นไงบ้างครับช่วงนี้งานเยอะไหมครับพี่โบ๊ทก็เรื่อยๆครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีช่วงนี้ต้องบอกว่าก็ต้องหาสปอนเซอร์มาเติมในช่องเยอะปีนี้กับปีที่แล้วช่วงเวลาเดียวกันอันไหนเยอะนี่เหนื่อยกว่าเยอะนะนี่เหนื่อยกว่าเยอะแล้วยังต้องเหนื่อยหลายปีด้วยดูแล้วดูพี่โอ๊ตดูทรงแล้วมันจะดีขึ้นภายในกี่ปีผมดูแล้วคาดคะเนไม่ได้เลยนะพี่โอ้โหพูดยากอ่ะไม่รู้ยากนะตอนนี้เอาซับเลือดเราอย่างเดียวตอนนี้พยายามเอาพระก๊อตซับเลือดเราอย่างเดียวไม่ให้มันแผลมันเบิกหวากไปกว่านี้ใช่ครับผมนะแต่ใช่ครับพี่ก็ได้แต่นี่นะครับไหว้พระทำบุญว่าให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นเร็วๆไวๆให้มีลูกค้าเยอะก็กลับมาอยู่ได้ครับผมแต่ว่าพูดถึงว่าที่บอกพี่กันเองครับถ้าตอนเดียวเอามาบรรทุกเนี่ยผมดูจากสเปคราคานี่ Vivo น่าใช้สุดเลยนะอาจารย์เองทั้งสิ่งที่ได้ทั้งราคาที่ตั้งนะผมว่าเขาตั้งใจขายตอนเดียวมากนะครับเป็นรุ่นทองเลยครับนะฮะใช่ครับรถทำหากินเลยครับครับครับผมโอเคงั้นไม่มีอะไรครับอาจารย์เองครับครับผมพี่บอมรักษาความมาไม่ไปไหว้พระเขาเหรอไปละลายดูอยู่หน้ามาไหว้พระเลยอยากเจอตัวจริงเรื่องสิงโตครับเอออะเขาบอกอีกข้อเลยเอา CRV ใหม่จะเล่นตัวไหนเบนซินหรือดีเซลต้องเล่นดีเซลเลยครับรอเลยครับไม่กี่โอ้ไม่กี่อาทิตย์แล้วยังไงก็ต้องดีเซลเท่านั้นก็ในเมื่อเขารุ่นใหม่เขาเพิ่งมาเครื่องดีเซลแล้วไม่เล่นดีเซลเฉยตายเลยครับแล้วถามว่าคุ้มค่าไหมมันคุ้มสุดแล้วคือก่อนหน้านี้รถ CRV เนี่ยมันทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วมีปัญหาอย่างเดียวคือเรื่องกินน้ำมันเครื่องยนต์ 2.4 เนี่ยที่คนหนีว่า 2.4 ตัวขับ4ปุ๊บแล้วก็บ่นว่ากินน้ำมันในตอนที่เขาออกดีเซลมาเนี่ยเครื่องจะได้ทั้งแรงบิดได้ทอร์คนะครับเหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างๆแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยผมว่าแล้วเครื่องตัวนี้น่าสนใจเป็นเทคโนโลยีใหม่ของ Honda กับจริงๆเขาทำ Honda ทำเครื่องดีเซลมานานแล้วนะแต่ว่าเพิ่งเป็นครั้งแรกที่เอาเครื่องดีเซลเข้ามาในบ้านเราไม่ได้ใหม่บางคนอาจจะคิดเอ๊ะมันใหม่ไปหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาไม่ใช่แล้วเขาทำมาเป็นหลายสิบเป็น10ปีแล้วนะครับเครื่องดีเซลนะแต่ว่าเพิ่งเข้ามาในบ้านเราเขาเลยให้เราเจอกันในตัว CRV แล้วก็น่าจะมีรุ่นอื่นๆตามมาอีกนะดีเซลบล็อกเล็กเนี่ยต้องติดตามกันอยากรู้ก็มอเตอร์โชว์เนี่ยครับจะเจอแน่นอนเครื่องดีเซล CRV ส่วนเราจะได้รู้เรื่องเมื่อไหร่ก็ต้องรอเขาเชิญเราไปทดสอบนะยังไม่มีรถออกมาขอไปลองดูแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเครื่องดีเซลเป็นยังไงแต่เท่าที่ดูจากสเปคแล้วมันเวิร์กแน่นอนเหมาะสำหรับ CRV เป็นอย่างยิ่งอ่ะช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของไอชินกับเรื่องราวของน้ำมันเกียร์ครับต้องบอกว่าเป็นน้ำมันเกียร์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ผลิต OEM ต่างๆนะครับรวมทั้งมีสูตรเฉพาะที่ช่วยปกป้องระบบเกียร์ช่วยลดการสึกหรอของชิ้นส่วนภายในเกียร์กับน้ำมันเกียร์ไอชินครับ Preview รถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำ
แต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง